กล้าพูดแล้วเนี่ยเพราะผมรู้อยู่แล้วทอมมันหึงแล้วว่าแค่เดือนที่แล้วเนี่ยหลานกลับมาก่อนมันตามมาหลานสาวเนี่ยกลับมาแล้วได้ทอมมันตามมาแต่หลานไม่ได้เจอหลานก็เจอจริงๆแล้วหลานมีเพื่อนชายที่ดูนิสัยกันมาตั้งแต่ขอวางคบกันมาอะไรกันมาแต่ไม่ใช่ว่าหลานที่จะต้องมามีอะไรกับทอมไม่ใช่หรอกแต่ถามว่าเด็กไทยเนี่ยที่จะไปที่นู่นค่าครองชีพมันสูงแค่เข้าใจไหมก็ต้องหาเมดเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันมาหาค่าห้องเพื่อจะบรรเทาค่าใช้จ่ายแต่ระหว่างที่อยู่ในทอมเนี่ยหลานก็ไม่รู้ว่ามันจะมารักมาชอบเพราะหลานสาวเนี่ยโทรคุยกับแฟนเขาทุกวันมันก็เกิดการหึงหวงอาจจะมีปากมีเสียงกันแล้วก็เลยฆ่าต้องเป็นรูปนี้เพราะมันไม่มีเรื่องอื่นแล้วทางการทางตำรวจที่วอชิงตันก็บอกว่าไม่สรุปแล้วไม่มีการคนอื่นมาทำร้ายเพราะห้องเนี่ยล็อกอยู่ข้างในก็มีแค่สองคนแล้วก็ชี้ชัดออกมาแล้วว่าหลานสาวเนี่ยถูกแทงหลายแผลงานแล้วก็ตายตรงหน้าประตูแล้วส่วนของเนี่ยแผลเดียวแทงที่หน้าอกก็ตายมาคิดว่า2-3 อาทิตย์นะมันจะได้ส่งกลับ